เรื่องของพิธีเปิดซีเกมครั้งที่32เมื่อคืนเปิดแล้วอย่างเป็นทางการอย่างยิ่งใหญ่ครับพิธีเปิดอย่างเป็นทางการจัดขึ้นที่สนามกีฬามรดกเตโชกรุงพนมเปญ นะครับประเทศไทยเราส่งดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนรัฐบาลแล้วก็มีนายเชิดเกียรติอัฏฐากรเอกอัครราชทูตณกรุงพนมเปญไปร่วมพิธีด้วยสำหรับกองทัพนักกีฬาของทีมชาติไทยเข้าสนามเป็นลำดับที่8เนี่ยแหละครับไทยแลนด์มีโอมชนาทิพย์นักบาสเกตบอลทีมชาติไทยวัย26ปีเป็นคนที่ถือธงไตรรงค์นำทัพเดินเข้าสู่สนามแล้วหลังจากนั้นก็เข้าสู่การเปิดอย่างเป็นทางการก็คือผู้นำกัมพูชาก็ได้กล่าวเปิดนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีการแสดงหลายอย่างที่น่าตื่นตาตื่นใจแต่ทีนี้พิธีการผ่านพ้นไปพิธีเปิดจบสิ้นไปคุณผู้ชมสิ่งสำคัญคือวันนี้ฝากคนไทยเพราะว่าช่องวัน31ร่วมถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาซีเกมนะครับเราถ่ายทอดสดยาวตั้งแต่6ถึง16พฤษภาคมเพราะฉะนั้นส่งใจไปเชียร์บรรดานักกีฬาไทยวันนี้แข่งขันวันแรกซึ่งเวลาแรกเลยคือบ่ายโมงนะคะก็จะเป็นคู่ของการแข่งขันกีฬาเปตองประเภทชูตติ้งรอบชิงชนะเลิศค่ะมีการแข่งขันคาราเต้ด้วยอันนี้เป็นรอบแรกแล้วก็มีกีฬามวยสากลรอบแรกเช่นเดียวกันหลังจากนั้นนะคะ6โมงเย็นค่ะเจอกันกับการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะเจอกับมาเลเซียใช่แล้วค่ะอย่าลืมค่ะรับชมสดๆทุกแมตช์ทุกการแข่งขันได้ทางช่องวัน31รวมถึงช่องทางออนไลน์เว็บไซต์วันดี www.wandi.net ด้วยนะคะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้